10เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดน่าน 1. ความเป็นมาของจังหวัดน่านน่านเป็นจังหวัดหนึ่งในประเทศไทยตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกสุดของภาคเหนือเป็นที่ตั้งของเมืองที่สำคัญในอดีตเช่นเวียงวันนครเวียงศรีสะเกษเวียงภูเพียงแช่แห้งอีกทั้งยังเป็นแหล่งต้นน้ำของแม่น้ำน่านมีประวัติความเป็นมาที่เก่าแก่ยาวนานมีชื่อเรียกในพงศาวดารว่านันทบุรีเมืองน่านในอดีตเป็นนครรัฐเล็กๆก่อตัวขึ้นราวกลางพุทธศตวรรษที่18บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำน่านและแม่น้ำสาขาในหุบเขาทางตะวันออกของภาคเหนือซึ่งแบ่งการปกครองเป็น3สมัยได้แก่1สมัยเมืองร่างวรรณคร2สมัยล้านนาและ3สมัยรัตนโกสินทร์2สัญลักษณ์ประจำจังหวัดตาประจำจังหวัดรูปพระธาตุแช่แห้งประดิษฐานบนหลังโคอุสุภราชดอกไม้ประจำจังหวัดเสี้ยวดอกขาวต้นไม้ประจำจังหวัดกำลังเสือโคร่งคำขวัญประจำจังหวัดแข่งเรือลือเรื่องเมืองงาช้างดำกิจกรรมวัดภูมินแดนดินส้มสีทองเรืองรองพระธาตุแช่แห้ง3ทรัพยากรป่าไม้จังหวัดน่านมีจำนวนอุทยานแห่งชาติ7แห่งวรรณอุทยาน1แห่งเขตห้ามล่าสัตว์ป่า1แห่งและสวนลูกคชาติ2แห่งได้แก่อุทยานแห่งชาติดอยภูคาอุทยานแห่งชาติสีน่านอุทยานแห่งชาติแม่จริมอุทยานแห่งชาติถ้ำสะเกินอุทยานแห่งชาตินันทบุรีอุทยานแห่งชาติขุนสถานอุทยานแห่งชาติขุนน่านวรรณอุทยานถ้ำผาตูเขตห้ามล่าสัตว์ป่าภูฟ้าสวนลุกขชาติแช่แห้งสวนลุกขชาติห้วยน้ำอุ่น 4. ประชากรศาสตร์กลุ่มชาติพันธุ์ประชากรในจังหวัดน่านมีอยู่อย่างเบาบางเป็นอันดับ3ของประเทศประมาณ41คนต่อตารางกิโลเมตรกระจัดกระจายไปสภาพทางภูมิศาสตร์แบ่งได้เป็นกลุ่มใหญ่ๆได้แก่ 1. ชาวไทยวน 2. ชาวไทยลือ 3. ชาวไทยพวน 4. ชาวไทยเขิน 5. ชาวไทยใหญ่ 5. วัฒนธรรมและประเพณีของจังหวัดงานประเพณีไหว้พระธาตุเมืองน่านเป็นเมืองหนึ่งในดินแดนล้านนาที่พระพุทธศาสนาเผยแพร่มาถึงเป็นเวลาช้านานในเขตเมืองเก่างานตาลกล้วยสลากหรือกล้วยสลากเป็นประเพณีเก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลสำหรับชาวเหนือถือว่าเป็นประเพณีทำบุญกลางบ้านที่ยิ่งใหญ่งานประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่านงานเทศกาลส้มสีทองและงานกาชาดจังหวัดน่านจัดขึ้นในเดือนธันวาคมของทุกปีพิธีสืบชะตาเป็นประเพณีโบราณมักทำในโอกาสต่างๆเช่นวันเกิดอายุครบรอบฟื้นจากการเจ็บป่วยการสืบชะตาเป็นการสร้างขวัญกำลังใจเป็นสิริมงคลและขับไล่สิ่งเลวร้ายให้ผ่านพ้นไป 6. ภูมิประเทศจังหวัดน่านมีสภาพภูมิประเทศใหญ่เป็นภูเขาโดยเฉพาะบริเวณชายแดนด้านเหนือและตะวันออกซึ่งเป็นรอยต่อกับประเทศลาวมีภูเขาในเขตอำเภอบ่อเกลือเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในจังหวัดคือมีความสูงถึง 2,079 เมตรและมีดอยภูคาในเขตอำเภอปัวเป็นยอดเขาที่สำคัญของจังหวัดมีความสูงถึง 1,980 เมตร 7. 6 อาหารพื้นเมืองของจังหวัดน่านประกอบไปด้วย 1. แกงส้มเมือง 2. แกงแค 3.ซาบะเขื่อ 4. ห่อนึ่ง 5. ไก่มะแค่นและ 6. ไก่ 8. สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดน่านอาจไม่มีชื่อเสียงเป็นอันดับต้นๆของสถานที่ท่องเที่ยวแต่ความจริงแล้วที่นี่มีแหล่งท่องเที่ยวให้ผู้สนใจได้ท่องเที่ยวมากมายไม่รู้จบทั้งสถานที่ทางประวัติศาสตร์โบราณคดีแหล่งอารยธรรมโบราณโดยที่เพิ่งค้นพบในเขตอำเภอเมืองน่านส่วนโบราณสถานโดยเฉพาะวัดเก่าแก่มีให้เห็นแทบทุกอำเภอได้แก่วัดพระธาตุแช่แห้งพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดน่านวัดภูมินหอคำวัดหนองบัววัดบุญยืนซึ่งล้วนแต่มีอายุนับร้อยปี
และมีภาพจิตรกรรมฝาผนังที่สวยงามทั้งสิ้น 9. วัดสำคัญของจังหวัดน่านประกอบไปด้วย 1. วัดภูมิน 2. วัดพระธาตุแช่แห้ง 3. วัดพระธาตุเขาน้อย 4. วัดพระธาตุช้างข้ามวรวิหาร 5. วัด 4,000 ต้น 6. วัดมิ่งเมือง 7. วัดหนองบัว 8. วัดสวนตาล 9. วัดพญาวัดและ 10. วัดภูเก็ต 10. ของขึ้นชื่อจังหวัดน่านประกอบไปด้วย 1. สาหร่ายน้ำจืด 2. เครื่องเงินชมพูภูคา 3. มะไฟจีน 4. ส้มสีทองและ 5. ผ้าทอลายน้ำไหล